ถ้าแกจะเจ๋งๆที่ผู้สูงวัยต้องพูดว่าของมันต้องมีไม่ใช่แค่คนวัยอย่างเราเท่านั้นนะคะที่ต้องมีแกดเจ็ตเจ๋งๆไว้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันผู้สูงอายุก็เช่นกันค่ะบางทีในฐานะลูกหลานเนี่ยเวลาเจอแกดเจ็ตอะไรดีๆก็อยากจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านวันนี้บอนเน่ก็เลยรวบรวม5แกดเจ็ตสุดเจ๋งสำหรับผู้สูงวัยมาให้ชมกันค่ะ 1. เข็มขัดนิรภัยเซฟชีวิตได้เมื่อล้ม T-Lite Hip Air แน่นอนว่าความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกซึ่งเจ้าตัว Hip Air เนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวกันกระแทกเวลาเราล้มติดตรงที่สะโพกค่ะก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าเวลาที่ผู้สูงวัยเดินไปนู่นมานี่หรือว่าในเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นมาได้เสมอไม่ว่าจะเป็นสะดุดลื่นล้มหรือว่าหน้ามืดเจ้าตัว Hip Air เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเช่นขณะที่กำลังจะล้มตัวเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจว่าเฮ้ยกำลังจะล้มนะแล้วภายในระยะเวลา 0.2 วินาทีเนี่ยเขาก็จะปล่อยถุงลมนิรภัยเหมือนแอร์แบ็กเนี่ยแหละที่อยู่ด้านข้างฝั่งซ้ายและขวาของสะโพกออกมาตรงนี้ก็จะช่วยเซฟร่างกายได้เยอะเลยนะคะแต่หลังจากที่ดูภาพไปเนี่ยก็ยังมีจุดสังเกตที่เห็นว่ามันใหญ่ไปแล้วก็ไม่ค่อยคล่องตัวบวกกับว่ามันไม่ได้กันได้รอบด้านเพราะว่ามันปกป้องได้แค่ด้านซ้ายและด้านขวาของสะโพกเท่านั้นก็หวังว่าในอนาคตนะคะจะมีการพัฒนาในการป้องกันส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนศีรษะหรือว่าส่วนท้ายทอยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้พัฒนารุ่นดีๆรุ่นใหม่ออกมานะคะผู้สูงอายุจะได้อยู่กันนานๆกับลูกหลานค่ะ2. Smart Watch คู่ใจรอดตายฉุกเฉินได้ด้วย Apple Watch คงจะไม่ต้องพูดถึงคุณสมบัติของ Apple Watch ให้มากมายนะคะเพราะว่าใครๆหลายคนก็คงจะรู้ถึงคุณสมบัติประสิทธิภาพและความเจ๋งบางคนเนี่ยจะมองว่า Apple Watch แพงไปแต่ส่วนตัวมอนคิดว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายมากๆเลยค่ะทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่า Apple Watch ทำหน้าที่เป็นเสมือนฮีโร่ช่วยชีวิตคนมาแล้วอย่างในเคสที่มีชายสูงวัยอายุประมาณ76ปีเนี่ยเขาใส่ Apple Watch ใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆวันนึงนาฬิกาก็แจ้งเตือนว่าเขามีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงผิดปกติทำให้เขาไหวตัวทันแล้วก็ไปหาหมอสุดท้ายคุณหมอวินิจฉัยมาว่าเขาเส้นเลือดอุดตันนั่นแปลว่าเขากำลังจะหัวใจวายก็เลยรักษาได้ทันค่ะไม่ใช่แค่เท่านี้นะคะนอกจากเจ้าตัวที่จะรู้แล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆยังสามารถส่งไปให้ลูกหลานได้ทำให้รักษาได้ทันท่วงทีค่ะ 3. หลอดไฟอัจฉริยะ I Light Plusหลังจากที่วันนี้ได้พูดถึงอุปกรณ์ที่ช่วยลดอุบัติเหตุและช่วยชีวิตไปแล้วนะคะตอนนี้อยากพูดถึงแกดเจ็ตที่ช่วยอำนวยความสะดวกชีวิตของผู้สูงอายุกันบ้างค่ะตัวของ iLife Plus เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับหลอดไฟอัจฉริยะเมื่อติดที่บ้านเนี่ยก็จะทำให้บ้านเราทันสมัยเป็นบ้านอัจฉริยะขึ้นมาค่ะเพราะเราสามารถสั่งเปิดปิดผ่านทางโทรศัพท์มือถือแถมยังตั้งเวลาได้อีกด้วยนะคะทำให้เวลามีผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านหรือแม้กระทั่งเราเองเนี่ยเวลาตอนกลางคืนที่เราอยากจะเดินไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าต้องไปคลำทางกลัวหกล้มเราสามารถสั่งการผ่านมือถือได้ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปเปิดที่สำคัญนะคะช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกด้วยค่ะ4. ปลั๊กไฟไฮเทค TP-Link Smart Wi-Fi Plug Mini ปลอดไฟผ่านไปแล้วนะคะก็อยากจะพูดถึงปลั๊กไฟบ้างที่สามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่บ้านเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะได้เลยตั้งเวลาเปิดปิดปลั๊กได้เวลาบางทีที่เราลืมปิดพัดลมที่บ้านเราสามารถสั่งการผ่านทางแอปพลิเคชันทางมือถือได้ที่สำคัญสามารถสั่งงานผ่านทาง Google Assistant และ Amazon Alexa ได้อีกด้วยค่ะ Wheel Model A วีลแชร์อัจฉริยะไปไหนไปกันเรียกได้ว่าเป็นอีกตัวช่วยที่สามารถทำให้ผู้สูงอายุกลับมาเคลื่อนไหวเหมือนสมัยหนุ่มสาวได้อีกครั้งที่สำคัญไม่ต้องกลัวคุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าบ่นว่าแบบโอ๊ยนั่งตั้งนานปวดหลังเพราะว่ามันนั่งสบายมากแถมเจ้าตัวนี้ยังสะดวกสบายมากๆอีกด้วยนะคะเพราะว่าใช้ได้ทั้งในบ้านนอกบ้านพื้นผิวเรียบราบขรุขระลุยได้หมดเลยค่ะในส่วนของการควบคุมก็มี2แบบให้เลือกนะคะก็คือควบคุมผ่านทางวีลแชร์เลยหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือค่ะในโลกใบนี้เนี่ยนะคะก็มีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและแกดเจ็ตมากมายที่ให้เราไปค้นพบซึ่งบางทีเนี่ยเวลาเราได้เดินไปเจออะไรที่เจ๋งๆใหม่ๆแล้วก็ชอบกลับมาคิดเนาะว่าเฮ้ยอันนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ที่บ้านได้ใช้บ้างจังซึ่งวันนี้สัญญานะคะว่าถ้าไปเจออะไรใหม่ๆเจ๋งๆเนี่ยจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันตอนนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนมีแกดเจ็ตที่อยู่ที่บ้านที่คิดว่าผู้สูงอายุต้องมีแชร์ได้เลยที่คอมเมนต์ข้างใต้นี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ subscribe ฝากติดตามด้วยและดาเลดี้
Ubisoft Digital Age อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะ